มาส่งที่บาร์พี่ฝางกับพี่เอิร์ธพากันลงมาช่วยกันยกขึ้นไปบนชั้น2ด้วยพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกสำหรับวีลแชร์เท่าไหร่นักเพราะส่วนมากเป็นโต๊ะนั่งสูงแถมทางให้เดินก็ค่อนข้างแคบถึงอย่างนั้นเราก็พอหาโต๊ะนั่งได้เมื่อมากันครบหน้าเราก็ทยอยสั่งอาหารและเครื่องดื่มจะว่าไปผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะมองหน้าสองสาวไม่สนิทใจเลยยิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกผิดกับความหน้ามืดของตัวเองในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกละอายใจเมื่อนึกถึงความรู้สึกของกัปตันด้วยคงไม่มีอะไรจะน่าละอายใจไปมากกว่าการเสียคำพูดของตัวเองอีกแล้วเป็นอะไรพวกมึงพี่เอิร์ธถามพลางยื่นแก้วเหล้ามาให้คงสังเกตดูผมสักพักแล้วจึงถามอย่างนั้นเปล่าพี่ผมยิ้มแกนๆกบเกลื่อนเมื่อหันไปมองกัปตันก็เห็นเขาทำหน้าเฉยๆแถมยังไม่ค่อยสบตาผมด้วยกล่าวได้ไงวะเนี่ยมึงลองถามทุกคนดูสิว่ามึงเหมือนหน้าเครียดหรือเปล่าพี่อึดยังไม่วายสงสัยไม่มีอะไรจริงครับพี่ผมเผลอคิดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยเรื่องพ่อมึงเหรอช่างเขาเขามีเมียก็ดีแล้วจะได้มีคนดูแลเขามึงจะได้ไม่ต้องห่วงเขาไงพี่ฝางแนะนำผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเดือนๆแล้วแต่ยังอุตส่าห์จำได้ไม่ใช่หรอกพี่อ้าวเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแฟนมึงเหรอมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าวะอยู่เนี้ยผมไม่เห็นมึงพูดถึงเขาเลยอ่ะเขาเลิกจริงๆแล้วจริงๆตอบคงอยากมีส่วนร่วมในการสนทนาบ้างแต่ผมก็ไม่อยากสนทนากับเธอนักไม่ใช่เพราะเธอผิดอะไรผมต่างหากที่ผิดเองอ๋อมึงอกหักเหรอถึงว่าล่ะเพิ่งถึงได้ดูเครียดๆงั้นมาชนแก้วกันตอนกูอกหักนะเว้ยมีแต่เล่านี่แหละเป็นเพื่อนมันช่วยได้นะเว้ยเมาแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฟุ้งซ่านด้วยเมาแล้วก็นอนตื่นก็ไปทำงานไม่กี่วันก็ดีขึ้นเชื่อกูมาชนแก้วกันหน่อยพี่เอิร์ธพูดพลางยกแก้วตัวเองขึ้นพร้อมกับเลื่อนไปรอบๆเพื่อขอชนแก้วผมพยักหน้าออไปตามเรื่องตามราวแม้จะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ก็ช่วยให้ผมไม่ต้องตอบคำถามที่น่าลำบากใจไปได้ผมจึงยกแก้วชนกับทุกคนดีที่กัปตันได้มีแต่ใจชนแก้วกับผมบ้างหลังจากนั้นวงเล่าของเราก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการกัปตันดื่มเหล้าไปหลายแก้วมากทีเดียวคงจะเมาพอสมควรเพราะหน้าแดงส่วนผมแค่จิบๆเพราะไม่อยากเมาไม่งั้นจะดูแลกัปตันไม่ได้เมื่อทำบางอย่างพลาดไปแล้วผมก็ไม่อยากพลาดเรื่องอื่นซ้ำอีกแม้ว่าพี่ฝางกับพี่เอิร์ธจะขยันขยอเรื่อยๆแต่ผมก็แค่ยกขึ้นจิตพอเป็นพิธีบรรยากาศเริ่มคึกคืนเพราะเสียงเพลงและคนที่เริ่มทยอยมากันมากขึ้นจนแน่นส่วนมากเป็นฝรั่งโต๊ะของเราก็คุยกันสนุกดีมีเสียงหัวเราะเรื่อยๆดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่จะมีสักกี่คนสังเกตเห็นความผิดปกติระหว่างผมกัปตันและติ๋งกัปตันกระตุกเล่าเข้าปากเป็นว่าเล่นคงเป็นเพราะผมแน่ๆต่อให้มันไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นกับผมแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่การผิดคำพูดก็ทำให้ผิดหวังได้ความเชื่อใจกันก็อาจลดหายไปด้วยแต่วันนี้ความรู้สึกที่เขามีให้ผมมันมาถึง 50% แล้วกัปตันคงเจ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประมาณชั่วโมงเสร็จเราก็ลงไปนั่งดื่มกันต่อที่ชายหาดกัปตันเล่นกีตาร์และร้องเพลงคนอื่นๆร้องและผลัดกันเล่นบ้างดูเผินๆก็เหมือนพวกเราสนุกแต่คงไม่ใช่สำหรับผมใจผมคงสงบไม่ได้หรอกถ้ายังไม่ได้คุยกับกัปตันให้เข้าใจเฮ้ยมันดื่มเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเมื่อถึงจุดหนึ่งผมก็อดที่จะตามกัปตันด้วยความเป็นห่วงไม่ได้เพราะมันล่อเบียร์ไปหลายกระป๋องแล้วกัปตันเพียงแต่หยุดชะงักแล้วก็มองผมแต่ก็หาได้แยแสความเป็นห่วงของผมไม่เขายกซดต่อหน้าตาเฉยจากนั้นก็ขอกีตาร์มาเล่นแล้วร้องเพลงหน้าแปลกที่ผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเลยแต่เนื้อหาของมันก็เสียแทงใจผมเหลือเกินโดยเฉพาะท่อนฮุกเวลาร้องท่อนนี้กัปตันจะหันมามองผมด้วยแค่เพียงเผลอไปเผลอใจมารักกันแค่ฉันเข้าใจผิดไปเพิ่งจะรู้ตัวที่เธอมาให้ใจเพิ่งรู้ว่าเป็นแค่เพียงความรักที่ไม่ตั้งใจไม่รู้ว่าผมทนฟังเพลงนั้นโดยไม่ร้องไห้ได้ยังไงแต่ผมก็ฟังจนจบความรู้สึกสงสารท่วมท้นเต็มหัวใจถ้าไม่เกรงใจคนอื่นที่อยู่ตรงนี้ผมคงจะกอดกัปตันไปแล้ว
แต่เขาคงไม่ผมกอดหรอกเสียงปรบมือของคนฟังดังขึ้นผมอาศัยจังหวะนี้ลุกขึ้นและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูก่อนทำท่าขอตัวและเดินออกไปยืนบนทะเลมืดดำห่างออกไปไม่มีใครโทรมาหาผมหรอกตรงกันข้ามผมกำลังโทรหาใครบางคนต่างหากพี่โดมสะดวกคุยไหมครับผมกรอกเสียงลงไปเมื่ออีกฝ่ายรับสายอ๋อสะดวกมีอะไรหรือเปล่าเสียงอึกอักจากปลายสายตอบมาฟังดูเหมือนลังเลอยู่ในทีผมมีเรื่องอยากปรึกษาพี่โดมหน่อยครับพี่พอมีเวลาไหมครับได้เมื่อพี่โดมพร้อมผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นให้ฟังผมหน้ามืดกับพี่มันเกิดขึ้นเร็วมากรู้ตัวอีกทีผมก็พลาดไปแล้วไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับพี่ผมผิดจริงๆแล้วผมก็ดูออกว่ากัปตันเสียใจเขาไม่พูดกับผมเลยผมสงสารเขานะพี่ผมจะทำยังไงดีครับพี่โดมขณะพูดผมก็หันกลับไปมองกลุ่มเพื่อนกัปตันยังคงเล่นกีตาร์และร้องเพลงอยู่แม่งเอ้ยมึงเนี่ยกูไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงวะมึงไม่รู้หรอว่ากัปตันน่ะมันเคยอกหักมาก่อนกูแอบหวังว่ามึงจะช่วยให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่มึงกลับมาซ้ำเติมมันซะอีกเชี่ยเอ้ยพี่โดมสะบัดตอนท้ายผมถึงตะกุดไปออกเลยทีเดียวสักพักพี่โดมก็ถอนหายใจและพูดเป็นเสียงที่อ่อนลงเอางี้ถ้ามึงรักน้องกูจริงเนี่ยแต่ทำแค่สงสารมึงต้องทำจากติดลบให้กลับมาเป็นบวกให้ได้ความรู้สึกของกัปตันมันพังไปแล้วล่ะแต่กูก็เชื่อว่ามันจะให้โอกาสมึงอีกครั้งเพราะมันเป็นคนจิตใจดีแต่บอกไว้ก่อนนะเว้ยไม่มีครั้งที่สองแน่นอนถ้าครั้งนี้ทำไม่ได้ก็จบแค่ได้ยินคำว่าจบผมก็ใจหายว่าถ้ามีครั้งที่สองก็คงจบอย่างที่พี่โดมว่าผมคงพิจารณาตัวเองได้ว่าคุณทำยังไงครับพี่ผมจะพยายามครับพี่โดมช่วยเล่าเรื่องแฟนเก่าของกัปตันให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมเคยลองถามเขาแล้วแต่เขาไม่ค่อยอยากเล่าเท่าไหร่แล้วมึงจะรู้กันทำไมวะพี่โดมถามเสียงห้วนแต่ไม่นานก็ยอมเปิดปากเล่าให้ผมฟังสาวที่กัปตันแอบชอบเรียนโรงเรียนเดียวกันนั่นแหละกัปตันเคยเอารูปมาให้กูดูด้วยเขาก็สวยน่ารักดีกัปตันแอบชอบก็เป็นปีๆเลยพอถึงวันวาเลนไทน์กูก็เลยแนะนำให้กัปตันลองเอาดอกกุหลาบไปให้เขาดูตอนแรกเขาก็ไม่กล้าหรอกแต่กูก็พยายามให้กำลังใจอ่ะเขาก็เลยลองปรากฏว่าเขารับแล้วเขาก็เริ่มคุยกันกัปตันเขาดีใจมากเลยตอนนั้นโทรมาเล่าให้กูฟังทุกวันเดทแรกเขาไปดูหนังด้วยกันคบกันเกือบ2เดือนได้มั้งกัปตันเขาแต่งเพลงให้สาวคนนั้นด้วยแต่อยู่ดีๆเขาก็มาขอเลิกคบเพราะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอยู่คนละโรงเรียนไอ้หมอนั่นน่ะมันบอกกัปตันด้วยว่าไม่เจียมสังขารไม่มีปัญญาดูแลผู้หญิงช่วงนั้นกัปตันหงอยไปเลยเศร้าไปหลายเดือนกูก็ได้แต่ปลอบใจพยายามพาไปเที่ยวหาเวลามาอยู่เป็นเพื่อนแต่ก็ยังใช้เวลาหลายเดือนกว่าเขาจะตัดใจได้ก็แทบแย่เหมือนกันน้ำตาผมไหลลงมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ผมอดสะเทือนใจไม่ได้เลยที่วันนี้ผมทำให้กัปตันรู้สึกเหมือนวันนั้นไปแล้วจริงเหรอครับพี่โดมกูจะโกหกทำไมวะผมหันไปมองกัปตันอีกครั้งเขายังคงร้องเพลงอยู่แต่ผมไม่รู้สึกว่าเขามีความสุขเลยแววตาของเขาไม่ใช่แววตาของคนมีความสุขที่ได้ร้องเพลงเหมือนทุกครั้งเพลงที่ร้องก็เป็นเพลงเศร้าๆด้วยซ้ำหัวใจ 50% ที่เขาให้ผมมานั่นมีความหมายแต่ผมก็ทำลายความหมายดีๆทั้งหมดนั้นด้วยความขาดสติของผมเองแค่นี้ก่อนนะครับพี่โดมผมบอกแล้วก็รีบวางสายเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงและเดินตรงไปหากลุ่มเพื่อนๆที่ยังคงนั่งร้องเพลงกันอยู่น่าแปลกที่ไม่เห็นสองสาวแล้วสงสัยคงจะกลับไปนอนเมื่อผมมาถึงกัปตันก็หยุดร้องเพลงพอดีมือหนึ่งของเขาเอื้อมไปหยิบกระป๋องเบียร์ขึ้นมาผมรีบเอามือแตะห้ามไว้ทันทีพอเหอะไปนอนได้แล้วกัปตันชะงักและมองหน้าผมที่ฝังกับที่เอิร์ธทำท่าอยากรู้ไปด้วยมึงดื่มไปเยอะแล้วนะเว้ย
ผมเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังถึงอ้อนวอนกัปตันวางกระป๋องเบียร์ลงผมตัดสินใจย่อตัวลงไปอุ้มกัปตันและพาไปนั่งที่วีลแชร์ซึ่งจอดไว้ไม่ไกลเขาไม่ว่าผมสักคำแต่ก็เงียบและทำหน้าเฉยเมยผมฝากเอากีตาร์ไปส่งที่ห้องให้ผมหน่อยนะพี่ผมหันไปบอกพี่สองคนที่เหลือจากนั้นก็เข็นกัปตันออกไปเพราะเขาน่าจะเมามากจนเข็นเองไม่ไหวเมื่อมาถึงห้องผมก็ให้กัปตันนอนบนเตียงของเขาไม่นานก็หลับไปผมจึงช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าและเช็ดตัวให้ระหว่างที่ทำผมก็นั่งมองร่างขาวอย่างตะครุ่มรู้สึกถึงความทรมานในหัวใจจนแทบทนไม่ไหวผมคงทำกัปตันจัดหนักเข้าให้แล้วเขาถึงไม่ยอมพูดกับผมแม้แต่คำเดียวที่ผ่านมาผมจะหักอกหรือทำใครเจ็บบ้างก็ไม่แปลกแต่สำหรับกัปตันผมทำเขาเจ็บไม่ได้แต่ผมก็ทำไปแล้วหวังว่ากัปตันจะไม่ตัดสินผมจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเกือบเย็นคนขับรถส่งผมที่คอนโดก่อนจากนั้นก็พากัปตันกลับบ้านคงจะกลับไปกินข้าวกับแม่และป้าผมไม่ได้ตามไปด้วยเพราะอยากให้ครอบครัวเขาได้มีเวลาอยู่ด้วยกันส่วนตัวอีกอย่างก็เพิ่งเกิดเรื่องด้วยเมื่อขึ้นมาบนห้องผมก็เสื้อผ้าที่ใส่แล้วออกจากกระเป๋าเป้และเอาไปซักในห้องน้ำที่จริงข้างล่างก็มีเครื่องซักผ้าให้บริการอยู่แต่ผมชอบซักมือมากกว่าระหว่างนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผมล้างมือและรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำมารับสายไม่เห็นเบอร์คนโทรมาผมก็แปลกใจไม่น้อยแต่ลังเลไม่นานผมก็กดรับก้องเหรอเสียงปลายสายถามมาผมจำน้ำเสียงคุ้นหูนี้ได้ดีเสมอแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ยินในช่วงหลังๆมีอะไรหรือเปล่าอ้ําผมเรียกชื่อแฟนเก่าอย่างไม่เต็มปากนักตั้งแต่เลิกกันมาผมแทบไม่เคยได้เรียกชื่อนี้อีกเลยอ้ํามีอะไรจะบอกนะเป็นเรื่องของกัปตันแต่อ้ําไม่กล้าบอกเขาตรงๆอินก็รู้นะแต่เขาไม่รู้ว่าได้บอกกัปตันหรือเปล่าน้ำเสียงของอ้ําฟังดูไม่สบายใจไม่งั้นเธอคงไม่โทรมาหาผมแน่นอนเรื่องอะไรเหรอจริงๆอ้ําก็ลำบากใจนะที่พี่เขาคิดแบบนี้แต่อ้ําว่ามันไม่ดีเลยอ่ะถ้ากัปตันรู้เขาต้องเสียใจแน่ๆเลยขนาดนั้นเลยเหรอคือพี่ปิงกับพี่สาน่ะเขาดูไม่ค่อยชอบกัปตันเท่าไหร่การประกวดคิวบอยมันมีการแสดงร่วมกันของคนที่เข้าประกวดด้วยนะแต่ว่าพี่สองคนก็ไม่ให้เราบอกกัปตันพี่ก็บอกว่ากัปตันแสดงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาใช้วีลแชร์ไม่รู้ดิแต่อ้ําคิดว่ามันน่าจะมีวิธีอีกอย่างมันจะเป็นได้ยังไงอ่ะพนักงานกัปตันก็ต้องรู้อยู่ดีแหละอ้ํากลัวเขาคิดมากน่ะพวกเขาไม่มีส่วนร่วมในการแสดงเลยฟังที่อ้ําเล่าผมก็เจ็บปวดใจแทนกัปตันเหลือเกินปกติคนเหล่านี้ก็มีโอกาสน้อยกว่าอยู่แล้วพอได้มาก็ยังมีคนมาจำกัดโอกาสเขาอีกสักวันหนึ่งพวกนี้ต้องได้บทเรียนบ้างอ้ํารู้ไหมว่าเหลืออีกกี่วันก็จะประกวดอีก5วันน่ะวันศุกร์นี้แล้วไงงั้นเดี๋ยวอาตอมจัดการเองตั้ง5วันน่าจะพอซ้อมทันอยู่อาตอมจะทำอะไรอ่ะก็พากัปตันไปซ้อมไงเอางั้นเลยเหรอใช่อ้ํารู้ไหมว่าเขาซ้อมวันไหนเวลาไหนที่ไหนเดี๋ยวส่งเข้าไปในไลน์ให้แล้วกันไม่ได้บล็อกอ้ําใช่ไหมผมชะงักเล็กน้อยเมื่ออ้ําถามแบบนี้น้ำเสียงของอ้ําก็ฟังดูแปลกๆด้วยแล้วจะบล็อกทำไมอ่ะก็แต่ว่าบล็อกไปแล้วสิอีกงั้นเดี๋ยวอ้ําส่งข้อมูลไปให้นะผมคุยกับอ้ําต่ออีกหน่อยเพราะคิดว่าคงจะไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบคนรักเก่าบ้างแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วแต่เราก็น่าจะยังเป็นเพื่อนกันได้การที่อ้ําโทรมาหาผมวันนี้ก็น่าจะพอบอกได้ว่าเธอยังรู้สึกดีกับผมอยู่คงจะพอเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปคุยกับอ้ําเสร็จผมก็เข้าไปซักเสื้อผ้าต่อเสร็จแล้วก็ลงไปกินข้าวข้างล่างกลับขึ้นมาผมก็นั่งเขียนแบบทางลาดที่ทำค้างไว้ด้วยโปรแกรม SketchUp ต่อแต่ทำได้ชั่วโมงเสร็จก็เริ่มง่วงผมจึงเข้าไปนอนเวลาที่ผนังห้องบอกว่า4 ทุ่มกว่าแล้วแต่กัปตันยังไม่กลับมาเลยอาจจะกลับมาพรุ่งนี้เช้าก็ได้ผมหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงกุกกักเมื่อลืมตาขึ้น
ผมก็มองไปทางเตียงของกัปตันผ่านความมืดสลัวเห็นวีลแชร์ของกัปตันจอดอยู่ข้างๆเตียงส่วนเจ้าของขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วหัวใจผมเต้นตึกตักด้วยความดีใจรู้ว่ากัปตันกลับมาแต่จะลุกไปหาเลยก็ไม่กล้าขนาดจะเอ่ยปากถามผมยังปากหนักเพราะเขาเฉยเมยกับผมจนผมเริ่มเคร่งใจแต่ก็รู้ดีว่าผมไม่ควรปล่อยไว้แบบนี้ตาของผมเบิกโพล่ในความมืดสลัวไม่มีทางที่ผมจะข่มตาหลับลงได้ความคิดในหัวแล่นพล่านวุ่นวายไปหมดพยายามคิดหาวิธีจะเข้าไปขอโทษนั่นแหละแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นยังไงคันจะคิดนานไปก็คงไม่ดีประเดี๋ยวกัปตันจะหลับไปซะก่อนว่าแล้วผมก็จะหลับก็ห่มออกลุกขึ้นนั่งและมองไปยังเตียงข้างๆก่อนตัดสินใจลงจากเตียงและเดินไปยืนข้างเตียงของกัปตันผมช่างใจอยู่นานทีเดียวจึงตัดสินใจเรียกเบาๆคุณนอนยังไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่มีเสียงคล้ายคนขยับตัวดังขึ้นคุยกันหน่อยได้ไหมผมถามโดยไม่รู้ว่าจะได้รับคำตอบหรือเปล่าไม่นานเท่าไหร่ผมก็ได้ยินเสียงเบาๆตอบมาอืมได้ยินคำตอบผมก็ใจชื้นจึงนั่งลงบนเตียงของกัปตันและเอื้อมมือไปเปิดไฟตรงหัวเตียงกัปตันขยี้ตาและเลื่อนตัวขึ้นนั่งดูเหมือนว่าแววตาห่างเหินเริ่มหายไปบ้างแล้วกลับมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ5 ทุ่มใครมาส่งอ่ะขับรถมาเองกลัวรถไว้ที่บ้านไงจำไม่ได้เหรอจริงด้วยกูลืมเรื่องนั้นน่ะผมเกริ่นนำกัปตันคงรู้ตัวว่าผมจะพูดเรื่องอะไรสีหน้าของเขาดูเครียดขึ้นเล็กน้อยกูขอโทษพูดจบผมก็น้ำตาไหลยิ่งนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำก็ยิ่งเสียใจกูไม่มีคำแก้ตัวกูผิดไปแล้วอ่ะผิดจริงๆกูหน้ามืดกูยอมรับมึงจะด่ากูยังไงก็ได้ขออย่างเดียวให้มึงรับคำขอโทษของกูสีหน้าของกัปตันเข้มขึ้นมีอารมณ์บางอย่างฉายชัดขึ้นในสีหน้ากูไม่รู้จะบอกมึงยังไงให้กูยอมรับคำขอโทษของมึงกูไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาของกูไม่ใช่เรื่องนั้นเพราะปัญหาของกูก็คือความรู้สึกของกูมันพังไปแล้วกูไม่รู้จะเอากลับมายังไงกัปตันกูขอโทษผมครางอย่างสะท้อนใจจากนั้นก็รีบดึงกัปตันมากอดไว้แน่นแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นผมสงสารเขาจับจิตจับใจนี่คือบทเรียนจากความหน้ามืดโง่ๆที่ผมต้องจำไปอีกนานเพราะมันทำให้ความรู้สึกของคนที่ผมรู้สึกดีด้วยพังไปแล้วเหมือนที่พี่ดวงบอกไว้ไม่มีผิดกลิ่นกายหอมเฉพาะตัวของคนตัวขาวตอนมาปะทะจมูกผมสูดดมกลิ่นนั้นไว้แม้กอดคราวนี้จะไม่ใช่เพราะความเสน่หารัญจวนใจแต่ก็เป็นกอดที่มีความหมายสำหรับผมและผมหวังว่ามันจะทำให้เขาหายเจ็บขึ้นมาได้บ้างมึงเจ็บมากหรือเปล่ากับกันกูรู้ว่ามึงเจ็บกูเสียใจด้วยหัวใจของมึงอ่ะกูจะเอากลับมาให้มึงเองมึงไม่ต้องห่วงถ้ามึงได้มันกลับคืนมาแล้วมึงจะเอาไปให้คนอื่นก็ได้ไม่ต้องเป็นกูก็ได้กูสัญญานะเว้ยกัปตันกูจะเอากลับมาให้มึงผมทิ้งตัวลงนอนบนเตียงจากนั้นก็ดึงร่างของกัปตันขึ้นมาอยู่บนตัวผมกัปตันดูจะตกใจไม่น้อยผมจับประคองสองแก้มเนียนใสไว้ใช้นิ้วหัวแม่มือไล่เกลี่ยรอยน้ำตาออกจากขอบตาอย่างเบามือแม้นี้ไม่มากแต่ผมก็ไม่อยากให้ใบหน้าหล่อใสนี้เปื้อนน้ำตาเลยกูเห็นมึงเจ็บมึงรู้ไหมว่ากูก็เจ็บแล้วมันก็ทำให้กูรู้ว่ากูไม่อยากเห็นมึงเจ็บแบบนี้อีกแล้วขอโอกาสให้กูอีกครั้งเดียวนะกัปตันมึงไม่ต้องรักกูก็ได้มึงจะทำให้กูเจ็บคืนบ้างก็ได้แต่กูขอแค่โอกาสให้ทำให้มึงเห็นว่ามึงมีค่าสำหรับความรักของกูมากแค่ไหนได้ไหมกัปตันสีหน้าของกัปตันเริ่มดูดีขึ้นแววตาเริ่มใสดราม่าอะไรวะมึงพวกกูจะนอนแล้วหนุ่มหน้าใสของผมอมยิ้มจากนั้นเขาก็ทำท่าจะทิ้งตัวลงนอนแต่ด้วยความดีใจผมก็รีบคว้าตัวเขามากอดไว้อย่างเดิม
มึงให้โอกาสกูแล้วใช่ไหมผมรีบถามอย่างตื่นเต้นกัปตันไม่ตอบทันทีคงอยากเล่นตัวบ้างแต่ผมก็ยอมหมดแหละกูบอกแล้วไงว่าให้ไปทำในสวนหรือใต้ต้นไม้ได้แต่คนต่อไปที่กูจะทำขอให้เป็นมึงได้เปล่าทำให้กูยอมมึงก็ได้ก่อนเถอะเย้มึงหายกรอบกูแล้วใช่ไหมว่ากัปตันผมตะโกนสุดเสียงพลางกอดกัปตันไว้ซะแน่นเชี่ยนี่มึงจะตะโกนหาหอกอะไรวะเดี๋ยวข้างห้องเขาก็มาด่าเอาหรอกดึกแล้วนะเว้ยกัปตันว่าผมไม่จริงจังนักแต่แทนที่ผมจะหยุดผมก็ยิ่งกอดและเขย่าตัวมันด้วยความดีใจสุดชีวิตต่อไปผมจะทะนุถนอมโอกาสนี้ยิ่งชีวิตไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่มีครั้งที่สองแต่เป็นเพราะผมได้คำตอบแล้วต่างหากว่าคนที่ผมตามหามาตั้งนานคือใครเสียวว่ะเมื่อหยุดนิ่งผมก็พูดยิ้มเสียวอะไรวะมึงไม่รู้สึกจริงเหรอวะเห็นสีหน้าท่าทางแบบนี้กัปตันจึงพอเดาได้ตอนนี้ท่อนล่างของลำตัวของเราเบียดกันอยู่ของประจำกายของเราที่ถูกกระตุ้นและเริ่มออกอาการบางอย่างเอาเปล่าเอาอะไรวะเอาอะไรก็ได้แล้วแต่มึงเลยคืนนี้กูยอมมึงทุกอย่างเป็นไงมึงกูก็ยอมเชี่ยนี่มึงสำนึกจริงๆหรอวะเนี่ยสำนึกดีถ้าไม่สำนึกกูไม่ยอมขนาดนี้หรอกเอาไหมเอาไหมกูกลัวมึงท้องเดี๋ยวช่วยไปเลี้ยงกูเป็นนายแบบมีงานมีเงินไม่อดตายหรอกอีบ้าเพ้อเจ้อนะมึงเออไม่เอาก็ไม่เป็นไรกลับมาเซตซีโร่กันนะเว้ยซีโร่ยากไปหรือเปล่าขอติดลบได้ไหมเออติดลบก็ได้กูบอกมึงแล้วไงกูยอมหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมแค่เป็นเมียมึงกูก็ยังยอมเลยกัปตันหัวเราะร่าผมทั้งโล่งอกและมีความสุขไปพร้อมๆกันนี่คือสัญญาณเชิงบวกว่าเขาให้อภัยผมแล้วเอาเถอะไม่ว่าจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบผมก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับกัปตันเสมอที่สำคัญภารกิจของผมหลังจากนี้ผมจะต้องช่วยทำให้หัวใจพังๆของกัปตันกลับมาเป็นหัวใจดีๆให้ได้แม้จะต้องเข็นรักขึ้นภูเขาสูงเสียดฟ้าก็ยอมมึงไม่ต้องยอมขนาดนั้นหรอกอีกอย่างกูก็เข้าใจมึงอยู่ถ้ากูเป็นมึงบ้างตอนนั้นกูว่ากูคงลากเขาเข้าห้องเหมือนกันแหละอ่อยซะขนาดนั้นแล้วมึงไม่อยากลากกูมั่งเหรอรอให้ครบร้อยก่อนเถอะเดี๋ยวกูจะลากมึงทุกวันเลยกัปตันรับมุกต่อและยิ้มกว้างกว้างจนผมไม่สงสัยแล้วว่าเราเซ็ตซีโร่กันเรียบร้อยหรือยังทำเอาผมตื่นตันใจไม่น้อยโชคดีแค่ไหนแล้วที่ผมไม่โดนพิพากษาไปตลอดชีวิต